สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยได้มีประสบการณ์สำหรับชีวิตก็คือเราค้นหาตัวเองในเส้นทางธรรมแล้วหรือยังนะคะบ่งขอบอกบุญนะคะคุณฟังที่สนใจอยากจะเรียนสมาธิอย่างถูกต้องนะคะหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพค่ะพรุ่งนี้จะมีการประถมนิเทศรุ่นที่43ทั่วประเทศไทยนะคะกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยคุณฟังสามารถที่จะนะคะมาร่วมในแต่ละสาขาโดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ก็คือสาขา71วัดบูรพารามพระรามหลวงค่ะนะคะโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะท่านปีนี้อายุ99ปีแล้วนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนะคะที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังคงสืบสานงานพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเรียนสมาธิอย่างถูกขั้นตอนได้นะคะ96หัวข้อนะคะ200ชั่วโมงก็เรียนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ในเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาของทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะในส่วนของสาขาก็คือนะคะคุณฟังสามารถเสิร์ชข้อมูลไปที่ Google นะคะถามสาขาที่ใกล้บ้านคุณฟังได้ว่าคุณฟังจะเรียนที่ไหนนะคะเพราะว่ามีถึง200กว่าสาขาทั่วประเทศไทยนะคะเพราะว่าสิ่งแบบนี้บอกบุญได้นะคะอยู่ที่บุญวาสนาบารมีโอกาสคุณฟังมีเวลานะคะจริงๆแล้วเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันค่ะในการเก็บนะคะสิ่งที่นะคะเขาบอกว่าอะไรการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เรานะคะให้โอกาสกับใจของเราเองหรือยังนะคะการเรียนในการที่เราจะเรียนทั้งแต่มัธยมตั้งอนุบาลประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษาเราก็มีครูนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของทางโลกแต่ถ้าในส่วนของทางธรรมถ้าเรามีนะคะครูบาอาจารย์ทางธรรมก็ทำให้เราไม่หลงทางนะคะก็ประชาสัมพันธ์มาสำหรับคุณฟังที่สนใจอยากจะเรียนครูสมาธิหลักสูตรที่สอนตนเองนะคะไม่ได้ไปสอนใครครูสมาธิแปลว่าสอนตนเองสอนตนเองก็คือนะคะสอนตั้งแต่หลักสูตรที่เริ่มตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนฮู้แปลว่าการนะคะบริกรรมเบื้องต้นนะคะฐานจิตการเรียนสมาธิคืออะไรจนไปถึงวิปัสสนาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเรียนจนถึงขั้นที่เป็นแบบนั้นเป็นหลักสูตรที่นะคะเขาบอกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนะคะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิอย่างถูกต้องมีนะคะขั้นตอนมีระบบที่ถูกต้องนะคะซึ่งสามารถที่จะมาเรียนได้ในเวลาที่ท่านมีเวลาก็คือเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา200กว่าสาขาทั่วประเทศไทยนะคะสุรินทร์ก็คือวัดบูรพารามพระอารามหลวงศาลาเบญจวรรณนะคะซึ่งแล้วแต่โอกาสบุญวาสนาของแต่ละคนดิฉันก็บอกบุญมานะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนเพราะว่าดิฉันก็มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาครูสมาธิเรียนรุ่นที่33นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของสาขาก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อดิฉันได้รับสิ่งดีๆก็อยากจะบอกคุณฟังให้รับสิ่งดีด้วยว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้จากการทำสมาธิได้อย่างไรอย่างเช่นน้องๆ นะคะ13หมูป่าซึ่งต้องบอกว่าทำไมรอดชีวิตได้เพราะว่าโค้ชเอกนะคะได้แนะนำให้ทำสมาธิทุกวันในตลอดที่อยู่ในถ้ำซึ่งการทำสมาธิทุกวันจะทำให้มีพลังก็คือพลังที่บวกก็คือพลังจิตพลังจิตไม่ใช่แบบว่าเราไปชี้นะคะชี้อะไรเราให้งอไม่ใช่นะคะพลังจิตคือพลังกายของเราทำให้เรามีพลังมากขึ้นจากการที่เราทำสมาธิทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราอ่อนล้าอ่อนแรงสังเกตไหมคะว่าเรานั่งแล้วก็ภาวนาบริกรรมสิ่งที่เราคำพูดที่เราพอใจเราจะรู้สึกว่าใจของเราเย็นลงเพราะฉะนั้นน้องนะคะถือว่าตอนนี้ต้องบอกว่าพระเอกนะคะได้มีการอุปสมบทแล้วก็12นะคะหมูป่าก็ถือว่าเป็นบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ขออนุโมทนาในบุญด้วยนะคะที่ได้ทำหน้าที่ที่ถึงว่าเป็นตอบแทนของผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยเหลือตลอดทั้ง13ชีวิตในตลอดที่เกิดเหตุการณ์ถือว่าเป็นภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ทำให้เรียนรู้ว่าค
คนไทยแล้วก็ประเทศไทยมีน้ำใจมีเมตตารู้จักให้อภัยเพราะฉะนั้นนะคะก็บอกบุญมาสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจหลักสูตรครูสมาธิพรุ่งนี้เวลา 9:00 น. 200กว่าสาขาทั่วประเทศไทยอยู่ใกล้บ้านท่านค่ะอยากเรียนในการทำสมาธิที่ถูกต้องในแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อปริยังสิรินทโรศิษย์พระอาจารย์หลวงปู่ม่านภูริทัตโตที่ยังมีชีวิตอยู่อายุ99ปีแล้วค่ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะอยู่ที่คุณผู้ฟังจะเป็นผู้ที่เลือกเส้นทางนี้เองนะคะแล้วก็มาฟังงานเพลงนี้นะคะมีความหมายดีมากๆเลยค่ะชีวิตไม่ใช่ใครนะคะคุณผู้ฟังเป็นคนลิขิตชีวิตของคุณฟังเองค่ะป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะก่อนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดินปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาทีนี้มันพอนะคะ